ตุลาคมนะครับประมาณ 3-4 นะครับก็พี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับ 18:00 น.วันนี้ก็จะมีกิจกรรมเช่นกันนะครับถ้าใครสะดวกนะครับอย่าลืมนะครับไปแวะเวียนนะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องที่กำลังต่อสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ดินประเด็นประชาธิปไตยการแก้รัฐธรรมนูญการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับพี่น้องพีมุกต่อสู้เรื่องพวกนี้ทั้งสิ้นนะครับอย่าปล่อยให้พี่น้องพีมุกโดดเดี่ยวนะครับเบื้องต้นนี้นะครับจะขออ่านแถลงนะครับสั้นๆนะครับที่ตอนนี้เขากำลังเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับว่าอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพีมุกนะครับอันนี้ก็จะอ่านจากเว็บประชาไทยดื้อๆเลยนะครับขอย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ตัวแทนของพีมุกอย่างเป็นทางการนะครับแต่อยากจะมาแชร์ข่าวเฉยๆนะครับในฐานะคนหนึ่งที่ก็เคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับกับเพื่อนๆทุกคนในที่นี้นะครับข้อหนึ่งนะครับอยากขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดการลงนามในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมซึ่งมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่พีมุกได้เสนอรวมถึงข้อเสนออื่นๆตามรายละเอียดที่ได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่24 กันยายน 2567โดยกรรมการต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีวงเล็บนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองประธานคนที่1รองนายกรัฐมนตรีวงเล็บนายประเสริฐจันทร์ทรวงทองเป็นรองประธานคนที่2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง7 กระทรวงปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง5 กระทรวงและตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเป็นกรรมการโดยด่วนข้อ2เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งตามข้อ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้มีการเปิดประชุมตามคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่1/2567โดยเร่งด่วนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันและให้นายกรัฐมนตรีนำผลแนวทางการแก้ไขปัญหาและประเด็นปัญหาการประชุมดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและพิจารณาเห็นชอบเพื่อเป็นหลักประกันในการเดินหน้าในการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟนั่นเองนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วนะครับพี่น้องพีมูฟนะครับต่อสู้ติดกันมา3 รัฐบาลแล้วนะครับตอนนี้เป็นอย่างต่ำกรุณานะครับช่วยกันนะครับหากคุณเชื่อมั่นในการต่อสู้ของกรรมกรชาวนานักศึกษาหากคุณเชื่อมั่นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากคุณเชื่อมั่นในการกระจายที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับสู่ราษฎรทั้งประเทศนี้นะครับขอให้ทุกคนอย่าลืมพีมุกอย่าปล่อยให้พวกเขาโดดเดี่ยวนะครับเขาปักหลักมานานแล้วข้าวปลาอาหารก็หายากยุงก็เยอะฝนตกทีเต็นท์ก็แทบจะถล่มมาใส่หัวนะครับอย่าลืมพีมุกนะครับฝากช่วยกันติดตามด้วยนะครับไปที่เพจขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะครับมีการอัปเดตข่าวอย่างสม่ำเสมอณตอนนี้พี่น้องมาไม่ได้นะครับเพราะว่าติดกิจกรรมตามหาคนหายนะครับคนหายที่ว่าไม่ใช่ใครนะครับตามหานายกแพทองธารนั่นเองนะครับมานอนข้างทำเนียบรอนะครับเป็นสัปดาห์ก็ไม่เจอนะครับไปตามหาที่รัฐสภานะครับก็ไม่เจอเช่นกันนะครับตอนนี้เลยยังตามหากันอยู่นะครับฝากส่งเสียงนะครับใครรู้จักนะครับใครมีเบอร์นะครับนายกแพทองธารนะครับช่วยทักไปทีนะครับว่าพี่น้องพีมุกมานอนรอนานแล้วนะครับมันลำบากครับใครไม่มีใครอยากมานอนข้างถนนเล่นๆนะครับเวลาเขามานอนข้างถนนนะครับลำบากทุกคนนะครับถามพี่น้องบอดี้แฟชั่นก็ได้ครับนอนหน้ากระทรวงแรงงานนะครับมันไม่สนุกครับมันไม่สนุกไม่มีใครอยากปิดถนนเล่นๆนะครับฝากนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับทักนะครับคุณแพทองธารทีนะครับมาเจอพีมุกหน่อยนะครับเขาไม่ได้มาขับไล่นะครับเขาขอเจอนะครับเขาขอเจอนะครับจะได้เจรจากันขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ขอบคุณผู้ที่มาพูดไม่ว่าจะพูดว่าตัวแทนพีมูฟได้ป่ะผู้ที่มาพูดแทนพีมูฟนะครับก็ฝากน้องๆพี่น้องทุกคนคิดถึงพีมูฟด้วยนะครับ